ผมก็ใช้วิธีกดอัดเลยอันนี้ก็พล็อตเรื่องมีหมาตัวนึงเดินมานู่นนี่นั่นอัดไว้แต่ตอนหลังเนี่ยพอมันจะมีเหตุการณ์อันนี้แนะนำนะครับถ้าน้องๆมีแบบมีไอเดียที่มันผุดขึ้นมาฉุกเฉินแบบโผล่มาแวบนึงเนี่ยขอให้จดบันทึกไว้เลยเพราะไม่งั้นจะลืมครับกลับไปบ้านแล้วลืมผมเคยแต่งเพลงได้เพลงนึงคิดว่ามันเพราะมากเลยขับรถไปฮัมใช้วิธีฮัมตลอดฮัม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 พอจอดปิดประตูบ้านปุ๊บลืมหมดเลยแล้วเสียดายมากตอนหลังเกิดไอเดียแบบนี้อีกทีที่รถทัวร์นั่งรถทัวร์คนแน่นๆนั่งแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีนึกไอเดียอุ๊ยเพลงมันเพราะจะฮัมมันก็น่าเกลียดกดอัดครับกดอัดแล้วก็ฮัลโหลเดี๋ยวฝากซื้ออะไรเดี๋ยวร้องเพลงอะไรให้ฟังแล้วก็เฮ้ยมาจริงพูดอยู่คนเดียวอันนี้คือวิธีการแบบว่าจะมีอยู่3อย่างถ้าวันนี้จะสรุปง่ายๆนะครับผมจะเน้นอยู่3อย่างข้อที่1ก็คือเปิดตาตัวเองครับเปิดมุมมองโลกใหม่ๆกล้าที่จะลองโลกใหม่ๆกล้าที่จะลองทำไม่ใช่ว่าต้องรอให้เพื่อนไปชวนดูหนังคนเดียวเนี่ยผมดูประจำนะดูไปก็จะเจอพฤติกรรมแปลกๆคนโรคจิตก็จะมาก็มีโดนรวมลามก็มีนะครับแต่มันก็จะได้ไอเดียใหม่ๆเปิดตัวเองอันที่2ก็คือจดบันทึกไว้ครับจดบันทึกไว้ตลอดเวลาและอันที่3ก็คือกล้าที่จะลองทำครับทุกคนเนี่ยมีความฝันอยู่ในใจบางคนเก็บปมหมักยิ่งกว่าวายอีกนะครับแต่ว่าไม่ได้เอามาทำมันไม่ได้เกี่ยวว่าแก่เวลาเพื่อนผมเวลามีใครมาถามชวนเพื่อนไปทำนู่นทำนี่เพื่อนก็จะบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเนี่ยแก่แล้วไปทำทำไมเอ้ยแก่แล้วหมดแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วดูสภาพชั้นสี่อะไรเงี้ยผมก็จะมีสิ่งที่ค้านอยู่ในใจว่าลองดูก่อนนะเวลามีไอเดียเนี่ยลองดูพอลองแล้วมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการก็ได้แต่มันอาจจะงอกสิ่งใหม่ออกมาเหมือนแบบว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นเคยไปคุยกับเพื่อนเรื่องโปรเจกต์หนึ่งนะฮะคุยไปคุยมากลายเป็นเพื่อนเนี่ยเป็นโรงงานทำตุ๊กตุ่นตุ๊กตาอะไรแบบนี้คุยไปก็เลยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นนั้นมาทำตุ๊กตาวงดีกว่าอะไรแบบนี้นะฮะมันสามารถทำให้เราเนี่ยพาไปสู่จุดต่างๆได้ที่สำคัญก็คืออยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยเวลาเกิดไอเดียว้าวอย่างนี้นะฮะลองขึ้นมาเทคนิคเพิ่มเติมก็คืออยากให้เริ่มจากความสนุกในการทำครับแล้วก็มีความสุขคิดว่าไอเดียต่างๆเนี่ยเวลาเราคิดนะฮะคิดจากสิ่งที่เราเป็นไปได้แล้วมันมีความสุขความสนุกในการทำเพราะว่าความสุขเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงในการทำงานต่อเนื่องไม่เช่นนั้นพอคนบางคนคิดไปอีกเดือนนึงเริ่มหมดไฟหมดเพราะว่าอะไรเพราะมันไกลตัวไปสักพักนึงมันคว้าไม่ถึงละสักพักนึงโอ๊ยทำไมมันเครียดจังเลยทำไมมันรู้สึกว่ายืมจมูกคนอื่นหายใจเต็มไปหมดอะไรเงี้ยฮะก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆทุกๆคนว่าถ้ามีไอเดียเนี่ยอยากจะให้เริ่มจากสิ่งที่ตัวเองรู้สึกชอบรักแล้วก็สนุกแล้วก็เริ่มจากปัญหาที่ตัวเองเกิดขึ้นก็ได้นะครับอย่างเช่นผมเคยมีไอเดียว่าอยากจะถ้าเป็นวัฒนธรรมเนี่ยก็เคยปิ๊งไอเดียตอนนั้นมีช่วงกระแสอูคูเลเล่เกี่ยวข้องมานะครับก็มีเล่นฝึกเล่นอูคูเลเล่แล้วรู้สึกเอ้ยมันน่ารักดีจากกีตาร์6สายมันมีแค่4สายมันก้องก้องแก้งๆดูน่ารักคิดไปคิดมาอยู่ดีๆไปคิดถึงไอเดียระนาดไทยครับก็เลยรู้สึกเฮ้ยถ้าอย่างนี้น่าจะมีการทำระนาดจิ๋วๆบ้างแล้วเล่นเป็นคอนเซปต์คล้ายๆอูคูเลเล่คือมีไม้จิ๋วๆแล้วลงมานั่งเล่นแทนที่จะแบกระนาดแบบอันใหญ่ไปนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดทำเป็นอันเล็กๆให้เด็กๆเล่นได้ใครก็เข้าถึงได้พอเล่นไปอาจจะไปโชว์ในงานฝรั่งก็ได้ไปโชว์ในงานแบบพวกเมทัลก็ได้นะครับรัวเก่งๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคล้ายๆกันเล่นตีกลองเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยก็คือเคยคิดไปหรือว่าเคยขึ้นเครื่องบินไประหว่างขึ้นเครื่องบินเปิดหน้าไปเป็นท่องเที่ยวเกาหลีท่องเที่ยวเทศกาลหิ่งห้อยก็ปิ๊งไอเดียว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นน่าลองทำโครงการเลี้ยงหิ่งห้อยดูอยากจะไปศึกษาหิ่งห้อยอยากที่จะไปแบบลองเพาะหิ่งห้อยดูถ้าในอนาคตหิ่งห้อยกลายเป็นสัตว์ที่คนไทยสามารถเพาะได้มันจะช่วยให้สืบสานไม่ให้สูญพันธุ์ได้หรือเปล่าหรือว่าในอนาคตอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงของประเทศไทยและในอนาคตอาจจะเป็นที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยอะไรแบบนี้ฮะสิ่งต่างๆที่บอกก็คือเวลาเรามีเนี่ยเราอย่าปล่อยให้มันผ่านไปเราพยายามจดไว้แล้วพยายามผมจะมีจดไว้ให้ละเอียดที่สุด
แต่บางครั้งก็ไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรยกตัวอย่างง่ายๆเนื้อเพลงบางครั้งผมเขียนไว้นะครับเขียนไอเดียต่างๆเขียนแล้วไม่ได้ใช้สุดท้ายเอามาพิมพ์เป็นหนังสือเมื่อกี้นี้นะครับก็สามารถได้ใช้จริงซึ่งในอนาคตอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้แต่ว่าได้ลองทำแล้วนะครับเพราะนั้นอยากจะบอกทุกๆคนสรุปก็คืออยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยลองทำดูครับแล้วก็ทดลองเปิดตัวเองเข้าไปเจอเลยสิ่งใหม่ๆอันนี้ผมว่าสำคัญที่สุดนะฮะเพื่อจะได้ค้นพบว่ามันมีหลายสิ่งที่ว้าวขึ้นมาแล้วเมื่อว้าวขึ้นมาก็ขอให้จดบันทึกให้เรียบร้อยแล้วก็ลองทำครับถ้าใครมีไอเดียอยู่ตอนนี้ก็เริ่มได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะวันนี้พูดยาวที่สุดในรอบปีหรือเปล่าโอ้โหรู้สึกว่านานๆทีได้มีโอกาสฟังศิลปินนักร้องชื่อดังพูดยาวๆนะคะจดแทบไม่ทันเลยคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะรวมไมค์นาทีสำคัญสำหรับท่านที่อยากจะตั้งคำถามต่อวิทยากรของเราท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะก็ได้ถามรวมก็ได้หรือจะขอให้เปิดแบทเทิลเพลงก็ได้เอาไหมพิงสู้ไหมก็ขอเชิญขอเรียนเชิญวิทยากรทั้ง4ท่านก่อนค่ะใครที่ยังไม่ได้กรอกแบบสอบถามนะคะยกมือเลยขอแบบสอบถามจากเจ้าหน้าที่เราเลยเพราะเดี๋ยวจะมีการจับรางวัลค่ะเชิญค่ะอ้าวเตรียมคำถามไว้เชิญค่ะคุณสมชายด้วยค่ะอ้าวคุณสมชายจะกลับเหรอนึกว่าจะขึ้นมาแจมกลับแล้วเหรอค่ะขอบคุณมากค่ะสมชายสมพัฒนาขอลาไปก่อนทีนี้ค่ะจะถามอะไรน้องๆโอกาสทองไหมคะอยากถามครับถามใครเป็นทิชชู่หรือเป็นโน้ตอะครับเป็นโพยครับโพยแล้วไม่ได้ดูเลยอะจริงๆโพยเอาไว้สร้างความเชื่อมั่นครับแต่ว่าบางครั้งนี่มันก็ไม่ได้ใช้งานแล้วเราก็จดไปครับอ๋อไม่มีกีตาร์ไงต้องกำอะไรไว้สักอย่างนึงใช่ครับแก้เขินครับส่วนคุณพิงแกไม่เขินอยู่แล้วแกก็เลยสงสัยไงไม่ผมอยากรู้จริงๆเอ้ต้ากำอะไรวะไม่ว่าแต่ว่าชื่นชมนะผมเพิ่งเคยฟังเขาพูดเต็มๆนะปกติฟังเขาแต่ร้องอย่างเดียวรู้สึกว่าเออเขาพูดฉะฉานดีเนาะก็มีจดหัวข้อไว้ครับกลัวแบบว่าพอพูดบางทีมันจะหลงทางไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าเราจะสรุปยังไงก็เลยกระชับรัดกุมและเป็นท่านเดียวที่ไม่ต้องชู5นิ้วบอกเหลือ5นาทีครับหมดเรื่องเลยใช่ไหมครับอ้าวทีนี้น้องๆใครจะถามอะไรบ้างอ้าวยกมือมีแต่ยกป้ายไปฮะป้ายไฟจะถามอะไรไหมอ้าวขอเชิญค่ะทางนี้เลยค่ะมาอยู่ไหนค่ะขอบคุณค่ะอยากจะถามวิทยากรแต่ละท่านนะคะว่ากว่าทุกท่านจะประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้ได้เนี่ยแน่นอนว่าต้องผ่านทั้งความล้มเหลวแล้วก็ความท้อแต่ทีนี้ไอ้ความท้อเนี่ยทุกท่านก็จะบอกว่าให้ต่อสู้และอดทนก็เลยอยากจะทราบอะค่ะว่าไอ้ก้อนอดทนกับต่อสู้เนี่ยเราจะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรขอบคุณค่ะค่ะอาสาสมัครใครจะตอบก่อนใครทุกข์ท้อที่สุดเอาตามอายุแล้วกันอ้าวเชิญค่ะคุณเมฆจริงๆเป็นคำถามที่ผมจะโดนถามค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า อย่างผมเองเบสผมเป็นครีเอทีฟนะครับแต่ดันเป็นครีเอทีฟที่ทำธุรกิจด้วยคนส่วนใหญ่จะมองผมเป็นภาพนักธุรกิจมากกว่าจริงๆถ้าคนที่อยู่ที่อินเด็กซ์จะชีวิตส่วนใหญ่ผมจะอยู่ในมีติ้งของกับครีเอทีฟกับอะไรพวกนี้เป็นงานครีเอทีฟถ้าเป็นส่วนใหญ่ ประเด็นที่ถามนะครับผมว่าผมทำธุรกิจมา20ปีนี้26 27ปีแล้วนะครับผมไม่เคยมองไกลเลยนะครับผมจะต้องบอกว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วทำให้มันสำเร็จเพราะฉะนั้นความอดทนของผมเนี่ยผมจะอดทนแค่วันนี้ไงกับงานชิ้นนี้ของผมทำให้มันดีที่สุดเพราะฉะนั้น
พอทุกสเต็ปของเราเนี่ยมันเป็นก้าวสั้นๆก้าวเล็กๆเนี่ยผมจะไม่เคยเหนื่อยเลยนะครับผมไม่เคยคิดว่าผมจะทำบริษัทแล้วผมจะอยู่ถึงพวกเรามีอายุยืนยาวได้ขนาดนี้ไม่เคยคิดว่าวันนี้จะสำเร็จมาขนาดนี้ทุกอย่างเป็นอะไรที่ไม่เคยมองไกลเลยเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องใช้กับความอดทนกับอุปสรรคอะไรมากมายอุปสรรคก็เป็นอุปสรรคที่ใกล้ๆอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็ทำให้มันสำเร็จลุล่วงไปเหนื่อยบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรแต่มันเป็นระยะสั้นหมดไม่เคยมองไกลๆว่าต่อไปนี้ฉันจะต้องทำบริษัทให้มันยิ่งใหญ่หรือไม่ได้มองไม่เคยมองแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นพอเราคิดกับอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยไม่ได้เหนื่อยเกินไปที่ทุกก้าวที่มันจะต้องไปแล้วมันจะต้องโอ้โหเป้าหมายแบบสุดขอบฟ้ามันก็ไม่เหนื่อยอะฮะเราก็แค่วันนี้สำเร็จวันนี้พรุ่งนี้ก็ก้าวต่อไปแล้วมันจะเป็นก้าวที่มั่นคงด้วยครับอันนี้สำคัญมากนะคะนี่คือการพลิกปรัชญามุมมองนะในการทำงานซึ่งหลายท่านก็คงนึกถึงคำพูดที่ว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะซึ่งคุณเมฆก็ได้ตอบคำถามไปตั้งแต่ขึ้นมาอภิปรายตั้งแต่ต้นแล้วว่าวันนี้ที่ดีที่สุดคืออย่างไรทีนี้อ้าวใครอาวุโสรองไวต้าใช่ไหมเออโอ้โหรีบสารภาพของผมเนี่ยคล้ายๆพี่เมฆเลยนะว่าอดทนคืออะไรนิยามคล้ายๆกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงอายุใกล้ๆกันด้วยนะครับผมรู้สึกว่าผมจะไม่ค่อยอดทนอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามีความสุขกับปัจจุบันคืออย่างที่พี่เมฆพูดเลยเป๊ะเลยครับเวลาที่เราไม่ต้องมองปลายทางอย่างเดียวครับมีความสุขกับปัจจุบันไปด้วยเราจะไม่ต้องอดทนอะไรเลยนะน้องเป้าตั้งเอาไว้อย่าไปทิ้งมันเดินทางไปหาเป้านั้นนะครับแต่ว่าระหว่างการเดินทางเนี่ยให้มีความสุขกับมันเพราะถ้าเรามองแต่เป้าหมายอ่ะนั่นหมายความว่าเราไม่มีความสุขกับปัจจุบันคือผมรู้สึกว่ามันดีจังเลยที่แบบว่าเฮ้ยไม่ต้องมองแต่เป้าครับให้มีความสุขไปกับวันนี้ยกตัวอย่างนะครับเป็นนามธรรมนะคือผมเนี่ยอยากเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ตั้งแต่ผมอายุ25ผมได้ทำหนังเรื่องแรกตอนผมอายุ40เมื่อตอนที่ผมอายุ25นะครับถ้ามีเทวดาบินลงมาบอกผมว่าพิงแกต้องรออีก15ปีถึงจะได้เป็นผู้กำกับหนังผมเลิกเลยนะกูไม่รอ15ปีใครจะมารอไม่เอาหรอกนานแต่ความงามของมันคือเราไม่รู้ว่าความสำเร็จจะมาถึงเมื่อไหร่ไงเพราะเรามีความสุขกับวันนี้มีความสุขกับระหว่างที่ทำมีความสุขไปเรื่อยๆพอเมื่อถึงวันนั้นน่ะพอ15ปีแล้วเฮ้ยมันได้เป็นแล้วว่ะพอมองย้อนกลับไปถึงไม่รู้สึกว่ามันนานเพราะฉะนั้นนะครับอย่าเสียใจถ้าไม่รู้ว่าความสำเร็จจะมาถึงเมื่อไหร่เพราะข้อดีของมันคือทำให้เราไม่ต้องรอมันจังหวะนี้ต้องตบมือแล้วอ้าวตบมือค่ะเอาทีนี้ใบพัดจะว่าไงต่อหมดแล้วยังหมดแล้วหมดแล้วไปแล้วน้ำเสียงขู่เข็นมากเลยคนรุ่นใหม่เนี่ยจะถูกผู้ใหญ่มองในยุคนี้ว่าเป็นพวกไม่อดทนจับจดผมเป็นหนึ่งในนั้นเลยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยการไปสร้างสถิติที่น่าสมเพชแบบนั้นนะครับ5ปีที่บอกเปลี่ยนที่ทำงานไป6แห่งแล้วก็บางที่ไปทำงานตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายลาออกเนี่ยไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างแล้วก็ผมก็เชื่อว่าโดยมาตรฐานเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้หยอกแยะไม่มีความอดทนแบบนี้ซะทุกคนบางครั้งอดทนก็เป็นเรื่องที่ดีบางครั้งอดทนผิดเรื่องก็ไม่ดีเหมือนกันผมเชื่อว่าคำตอบสำหรับคำถามที่ว่าเออแล้วเราจะสร้างไอ้ก้อนอดทนนี้ได้อย่างไรเนี่ยคุณเชื่อหรือเปล่าคนบางคนนะครับเป็นไอ้จอมขี้เกียจได้เลยถ้าให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่เชื่อไม่ชอบแบบโคตรขี้เกียจหล่อแหละแต่คนคนเดียวกันนะครับเขาเจอเป้าหมายที่เขาชอบเชื่อว่าจะไปสู่เป้าหมายของเขาคนคนนั้นอาจจะกลายเป็นพวกบ้างานขยันวอร์กอฮอลิกไปเลยก็ได้ถ้าณวันนี้เนี่ยยังไม่เจอไม่เป็นไรก็ทำอย่างที่พี่ต้าบอกคือลองไปทดลองหลายๆอย่างลองนู่นลองนี่พาตัวเองไปลองฝึกงานดูพาลองไปทำสิ่งที่แบบไม่เคยทำในชีวิตประจำวันมาก่อนเนี่ยอาจจะเกิดไอเดียแล้วก็ผมว่าความรู้สึกเล็กๆถึงแม้พี่พิงจะมีช่วงเวลากว่า15ปีในการรอคอยแต่ผมเชื่อว่าคนอายุ25คนนั้นน่ะ
เขาเชื่ออยู่ในใจลึกๆว่ากูคู่ควรที่จะได้เป็นผู้กำกับผมเชื่อว่าความรู้สึกเล็กๆตรงนี้เนี่ยมันทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไม่ละทิ้งสิ่งนั้นไปก่อนจังหวะนี้ก็ต้องตบมือแล้วเหมือนกันอ้าวบางอย่างสมควรอดทนบางอย่างก็ไม่สมควรรู้สึกคำถามนี้โดนมากเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ของเรารออยู่พร้อมมอบของที่ระลึกให้ค่ะก่อนที่จะมาฟังหนุ่มต้านะคะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนของตะกี้เนี่ยได้แล้วใช่ไหมค่ะอ้าวใครมีคำถามอีกเตรียมไว้นะทีนี้ต้าว่าไงคะก็อดทนถ้าเราท้อเนี่ยแสดงว่าเรามีความหวังไว้ครับเพราะว่าถ้าเราหวังเกินไปเราก็จะท้อผมเป็นคนที่ไม่เคยท้อเลยเพราะว่าจะบอกเคล็ดลับให้ครับเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเริ่มด้วยความสุขในการที่จะทำอย่างวงพลัดดอกทำไปเรื่อยๆใครตอนแรกก็เล่นไปคนไม่ได้สนใจมันก็ไม่ได้สะเทือนใจเราอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ทำแล้วมันสนุกของเราเองฮะแล้วทำเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบเป็นหลักแล้วทำแล้วสนุกความท้อมันจะหายไปแล้วถ้าวันหนึ่งมันเกิดมีอะไรที่มันงอกงามขึ้นมามันจะเป็นกำไรสัดส่วนใหญ่หมดเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อยากจะฝากบอกทุกคนว่าผมเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่าคนทุกคนอ่ะเหมือน X-Men ครับมีพลังพิเศษแต่แค่ลองหามันให้เจอนะฮะผมก็ลองทุกวันนี้ผมก็ฝันให้เป็นผู้กำกับเหมือนกันแล้วก็ถ้าท้อก็คือรู้สึกโอ๊ยทำไมมันลงทุนสูงจังเลยแล้วเราจะทำเองก็ไม่ได้ก็มองว่าโอ้โหอีกหน่อยอยากจะโกอินเตอร์เป็นผู้กำกับหนังเมืองนอกพอเริ่มรู้สึกว่ามันยากผมก็เริ่มมองในสิ่งที่เป็นไปได้อันนั้นก็ทำหนังสั้นทุนเยอะเกินไปก็นั้นทำหนังสั้นนะกันพอทำหนังสั้นไม่ได้อีกหนังที่คิดไว้รู้สึกแบบเกินจริงต้องใช้เอฟเฟกต์เยอะลงทุนเป็นแสนก็สุดท้ายก็นั้นมาเป็นนักเขียนก่อนเป็นนักเขียนเพื่อที่จะแบบเหมือนกับเขียนบทถ้าในอนาคตเศษฟ้าเศษฝนไม่ต้องไปจ้างเอฟเฟกต์สเปเชียลเป็นแสนแสนเขียนไปในอนาคตเราก็ยังอาจจะได้ใช้บทนั้นเนี่ยมาใช้เป็นพุ่มกับหนังในอนาคตก็ได้สิ่งที่ท้อเนี่ยผมว่าเกิดจากความคาดหวังแล้วก็เชื่อว่าหลายๆอย่างในอนาคตไม่มีทางออกอื่นออกไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นด้วยความสุขในการทำดีที่สุดครับโหบรรลุธรรมมากเลยสาธุนี่คิดเหมือนป้าเลยนะฮะก็คือว่าอะไรไม่สนุกอะไรไม่แฮปปี้ไม่ทำไม่ทนแล้วอยู่ดีๆความสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จนะบางทีมันก็ลอยมาบ้างบางทีก็โดนเขี้ยงใส่หัวบ้างก็ช่างอะไรนี่คือชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปดิ้นรนขวนขวายหาสิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อมมากนักนะคะค่อยๆคิดค่อยๆทำไปเรื่อยๆขนาดเดียวกันอย่าลืมค้นหาและค้นพบตัวเองด้วยสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จก็คงจะมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอ้าวความสำเร็จข้อต่อไปถุงของขวัญพร้อมหรือยังคำถามข้อต่อไปอุ้ยมุมมืดข้างหลังเสาเลยเชิญค่ะอ๋อเออน้องมีข้างล่างอีกคนนึงเอ้ยน้องข้างล่างเป็นผู้ชายเราผู้หญิงก่อนได้ไหมอ้าวได้ๆๆๆเดี๋ยวน้องดีๆเนาะได้ๆๆเสียสละเสียสละเอาเสียสละเดี๋ยวน้องเดี๋ยวหลอดเสียงอักเสบมีแล้วเรามีค่าท่าบริวารไม่ต้องลงมานะคะไปๆค่าท่าบริวารวิ่งมาแล้วครับเร็วๆๆขอบคุณน้องเค้าครับเค้าวิ่งเหนื่อยขอบคุณครับค่ะพอดีว่าสงสัยอยู่คำนึงเนี่ยคือทำงานแล้วจะมีคนบอกตลอดคือวันนี้พอได้ฟังทั้ง4ท่านแล้วรู้สึกว่าทั้ง4ท่านมีความเป็นปัจเจกตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จบนความชัดเจนของตัวเองแต่ว่าจะมีสิ่งนึงในการทำงานนะคะจะมีคนมักบอกเสมอว่าคุณอย่าพูดความจริงนะคุณอย่าตรงไปตรงมานะคุณอย่าเตือนผู้บริหารนะบางทีเรารู้แล้วล่ะว่าโปรเจกต์เนี้ยผู้บริหารอะไปเน้นที่ forecast เกินไปแต่ผู้บริหารไม่ชัดเรื่องคอนเซ็ปต์เราอยากเตือนนะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็หวังดีว่าเฮ้ยไม่งั้นอะเธอจะอยู่บริษัทนี้ลำบากหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากฟังประสบการณ์ว่าเราจะมีเส้นตรงไหนที่เราสามารถทำให้ผู้บริหารเนี่ยประสบความสำเร็จชัดเจนและช่วยเขาไปถึงฝั่งฝันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อยู่ในจุดที่เพื่อนร่วมงานเข้าใจแล้วไปสู่ความสำเร็จด้วยกันนะคะตรงนี้เลยอยากถามอะค่ะอันนี้ผมหมดปัญญาตอบเลยต้องพี่เมฆแล้วล่ะ
ผมนี่เท่านั้นผู้บริหารผมนี่เกิดเป็นขี้ข้าเขาตลอดชีวิตน้องเลยผมเองเนี่ยโอเคเป็น CEO ก็มีลูกน้องแต่ผมก็มีลูกค้าที่เป็นเหมือนเจ้านายด้วยต้องบอกว่ากับลูกน้องเองผมก็เขาก็มีเทคนิคในการที่จะเตือนผมหรือมีวิธีการที่จะหรือผมเองผมก็มีวิธีการที่ผมจะไปบอกบางทีนะครับอันนี้มันเป็นศิลปะแหละเรารู้ว่าไอเนี่ยผิดแน่ๆกรุณาอย่าไปเลยหรือเจ้านายเนี่ยไม่แม่นเรื่องนี้เนี่ยเรามันเป็นศิลปะเราบางทีเราไม่จำเป็นต้องบอกด้วยตัวเราเองนะครับเราอ้อมไปพูดกับคนอื่นเพื่อให้เรื่องนี้ไปถึงหูเขาวันนี้เนี่ยจริงๆมันง่ายมากเลยนะครับโซเชียลมีเดียเนี่ยมันช่วยเยอะมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องพูดตรงๆกับเจ้านายบางทีเจ้านายอีโก้เยอะๆเขาคงเข้าใจได้ว่าโอ้โหแรงๆก็พูดไปก็แค่นั้นแต่บางทีเนี่ยเราไปหาช่องที่จะไปบอกคนอื่นให้คนอื่นเข้ามาบอกเราบอกเจ้านายแทนได้ผมเองเนี่ยผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างต้องเรียกว่าผมชอบมีกระจกที่จะส่องผมเหมือนกันคือผมเป็นคนที่ฟังอย่างที่ออฟฟิศนี่ต้องเรียกว่าผมเป็นคนค่อนข้างจะต้องเรียกว่าโอเพ่นมากอ่ะคืออย่างที่เมื่อกี้เรียนว่าแม้กระทั่งโปรเจกต์ระดับที่จะต้องเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลผมยังเลือกที่ผมจะทำงานกับเด็กฝึกงานนั่นคือก็โชคดีที่ออฟฟิศเนี่ยก็ผมก็เปิดให้ทุกไอเดียของผมคือเป็นไอเดียที่ไม่ได้แปลว่าสุดท้ายผมต้องพรีเซนต์ให้น้องฟังและให้น้องเนี่ยเขาแอปพรูฟด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะแนะนำนะครับไม่จำเป็นที่เราต้องพูดกับเจ้านายโดยตรงๆเรามีวิธีการอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนว่าใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยบางทีคุยอ้อมๆได้ดิสคัสกันถ้าเป็นพวกนักการเมืองเขาเรียกว่าล็อบบี้อะครับคือไปล็อบบี้คนอื่นก่อนแล้วกว่าที่เขาจะบางทีโมเมนต์นั้นเขาอาจจะไม่โอเคนะครับแต่ผ่านไป 2-3 วันผ่านไป1อาทิตย์ผ่านไป1เดือนก็อาจจะฟังเรามากขึ้นผมเองก็เหมือนกันลูกค้าไม่ฟังบางทีผมก็ปล่อยให้ลูกค้าตกเหวนะครับก็ลองดูก็ได้อยากลองใช่ไหมแต่ผมจะบอกก่อนนะครับว่า as a professional อันนี้ผมไม่แนะนำนะครับแต่ลองทำดูก็ได้นึกออกไหมฮะอันนี้คือเราต้องบอกว่า as a professional เราก็ต้องบอกว่าไอ้ทางนี้เนี่ยเราไม่เห็นด้วยนะแต่ผมอาจจะผิดก็ได้นะเพื่อไม่ให้ลูกค้ารู้สึกว่าโอ้โหเราแบบจะมาดื้อรั้นอะไรพวกนี้มันเป็นวิธีการพูดที่ดูซอฟลงจริงๆพวกนี้มันเป็นศิลปะค่ะขอบคุณค่ะอ้าวคำถามต่อไปที่น้องเวลาน้องน้องคนนั้นนะที่ต่อคิวอยู่ครับน้องน้องหลังเสาน้องหลังเสาแล้วน้องผู้จัดที่ผมมองก็ตั้งนานแล้วนะไหนผมนึกว่าไหนนี่นะคุณจะเป็นพิธีกรเหรอไม่ผมจะบอกว่าผมนึกว่าผมเห็นเขาอยู่คนเดียวผมเขานั่งตั้งนานแล้วผมไม่กล้าทักไม่รู้ว่าคนอื่นเห็นด้วยไหนอ่ะไม่เห็นอ่ะครับนี่ไงเท่าที่ฟังครับหลายท่านอาจจะมองภาพของ before ของความสำเร็จใช่ไหมครับทีนี้ผมเนี่ยก็อยากจะทราบว่าafter ของความสำเร็จหรือว่า next step ของความสำเร็จในมุมมองของทั้ง4ท่านเนี่ยมันเป็นยังไงครับอ้าวใครสำเร็จบ้างเนี่ยเดี๋ยวนะพี่ผมไม่เข้าใจคำถามเขาถามว่าอะไรความสำเร็จแล้วต้องทำอะไรต่อใช่เหรอใช่ครับประมาณนั้นครับโอ้ยก็อิ่มเอมดิน้องก็ดิ้นรนมาขนาดนี้นั่นแหละครับคือมุมมองของพี่พิงครับใช่พี่รู้สึกว่าเอ้าประสบความสำเร็จแล้วก็อิ่มเอมกับมันจริงๆแล้วก็หาอย่างอื่นทำไปก็มีความสุขกับมันไปถ้าโปรเจกต์หน้าล้มเหลวก็อย่าไปท้อก็เอาความสำเร็จของอันแรกมาเยียวยาหัวใจไปคำตอบ general มากเลยอ้าวก็ผมคิดอย่างนี้พี่จิโอเคอยากได้คงคงอยากได้คงคงก็ถามตาบาร์บี้ดิเฮ้ยไม่คิดทางนี้มั้งเอาครับก็ของผมเนี่ยตั้งจุดประสงค์ไว้ครับเช่นสมมุติว่าทำซีดีออกมาขายเองอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวทำออกมาสนุกอยากจะทำอัลบั้มอูคูเลเล่บรรเลงของตัวเองกะว่ายังไงไม่ดังแน่ผมตั้งไว้ว่า
300แผ่นทำสนุกสนุกแจกเพื่อนแล้วถ้ามีคนมาชอบนะฮะเราก็หมด300แผ่นนี้ถือว่าประสบความสำเร็จพอมันหมดไปจริงๆเราก็รู้สึกว่าเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วถ้ากลัวจะล้มเหลวเราก็ตั้งไว้10แผ่น20แผ่นอันนั้นก็คือแล้วเมื่อไหร่ที่ประสบความสำเร็จผมจะที่บ้านก็จะฝึกพ่อก็จะสอนตลอดว่าแบ่งออกมาใช้บ้างความสุขเนี่ยความประสบความสำเร็จเนี่ยแบ่งออกมาใช้บ้างได้มีเงินก็เอามาใช้บ้างประสบความสำเร็จเมื่อไหร่ที่มีความสุขแล้วเนี่ยรับรู้มันบ้างไปเที่ยวต่างจังหวัดกินปาร์ตี้กับเพื่อนบ้างเอาอะไรแบบนี้ฮะเพราะว่าเราจะได้รู้สึกว่าเนี่ยมันมีคุณค่าจากที่เราเหนื่อยมาบางคนเก่งมากๆไม่มีความสุขเลยเดี๋ยวต้องมีอย่างอื่นไอเดียนี่ฉันจะไม่หยุดฉันจะไม่หยุดฉันไม่หยุดไม่รู้เลยว่าตกลงเนี่ยมันจบหรือยังโปรเจกต์ต่างๆครับส่วนเรื่องเมื่อกี้อาจจะเสริมนิดนึงครับจริงๆกับผมเป็นคนที่เป็นกระบอกเสียงให้เพื่อนบ่อยเวลาทะเลาะกับใครมีปัญหากับหัวหน้างานพูดกันไม่รู้เรื่องก็ขอเสนอแนะนำฮะอันนี้ใช้ได้ผลหลายงานให้ทำข้อตกลงร่วมกันครับแล้วก็มีศิลปะในการต่อรองนิดหน่อยจริงๆผมเป็นคนพูดตรงแต่ว่าพูดตรงแล้วคนฟังไม่โกรธเช่นเอ้ยขอมาตรงเวลาหน่อย10นาทีถ้ามาเนี่ยขอมาอย่าเลทมีเพื่อนฝากบอกนะอะไรแบบนี้ฮะก็คือแบบว่าแต่ไม่ใช่บางคนเขาก็อย่างเช่นแบบถ้าใครมีปัญหากับหัวหน้างานรู้สึกหัวหน้างานไม่ฟังหรือผมก็แนะนำไม่ว่าน้องๆบางคนจะหนีออกมาดูคอนเสิร์ตแม่ไม่ให้ไม่รู้จะทำยังไงก็ผมก็ปรึกษาก็ส่วนใหญ่ก็เคล็ดลับที่ดีคือทำข้อตกลงร่วมกันครับอาจจะมี1 2 3ข้อนี้เรายอมเขาข้อที่4 5 6อันนี้เราก็เป็นฝ่ายนี้แล้วพูดครั้งเดียวจบไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นใครเนี่ยเขาจะฟังครั้งเดียวเขาจะรู้สึกว่าเราไม่ยิบย่อยไม่ใช่หัวหน้าบอกว่าไอเดียเนี้ยเราก็จะอันนี้ไม่ดีไอเดียนี้อันนี้ไม่ดีเราจะรู้สึกเหมือนใครโดนก็จะรู้สึกเหมือนโดนผลักอกอยู่ตลอดเวลาให้ทำข้อตกลงเลยนั้นขอมีทางออกด้วยเหมือนในโลกเน็ตเวิร์กเหมือนกันครับคนส่วนใหญ่มักจะเขียนด่าอย่างเดียวเพลงไม่ดีเขียนด่าๆแต่ไม่มีคำตอบคนเรามักจะมีแต่คำถามแต่ไม่มีคำตอบให้พร้อมที่จะด่าแต่ไม่รู้ว่าจะให้แก้อะไรถ้ามีปัญหาหัวหน้างานเราต้องเตรียมข้อเสนอบอกเขาไปด้วยว่าอันนี้นะถ้าหัวหน้าไม่ทำอย่างนี้เราก็ลองให้มีทางออกอันนี้ข้อ1 2 3แผน A แผน B เขาจะได้รู้สึกว่าไม่ใช่แค่หัวแข็งอย่างเดียวครับต้าผู้บริหารแม่อย่าไปตบมืออย่าไปตบมืออย่าไปตบอย่าไปตบอะไรต้าเจเนอรัลมากเลยอ่ะทำไมคำตอบเจเนอรัลมากเฮ้ยนี่ก็มี PowerPoint มามีเป็นประเด็นลำเอียงอ่ะลำเอียงลำเอียงที่เราตอบเราเจเนอรัลอ่ะก็นั่นแหละหลักการทั่วไปนี่ประเภทอะไรอ่ะยิบย่อยเขาตอบคำตอบเล็กกว่าคุณอีกของคุณอ่ะคำตอบมันยิ่งใหญ่แล้วต้าระวังนะกระดังงาลนไฟนะข้างๆอ่ะโอ้ยเดี๋ยวโดนเองอ้าวใบพัดว่ายังไงมีอะไรจะเสริมคำถามไหนก็ได้ตะกี้นี้พูดถึงเรื่อง after ของความสำเร็จนะครับในช่วงที่ใบบรรยายที่ผมชอบคำหนึ่งของพี่ผิงมากเลยว่าการเดินขึ้นยอดเขาเนี่ยมันไม่มียอดหรอกภูเขามันไม่มียอดผมทำงานเป็นนักข่าวนะครับสัมภาษณ์คนมีชื่อเสียงมาหลายคนแล้วก็ชอบติดตามอ่านเวลาคนไปสัมภาษณ์คนมีชื่อเสียงแหละตลอดเวลาของการทำงานแล้วก็การอ่านนิตยสารเหล่านั้นเนี่ยมายาวนานผมได้ข้อคิดอย่างหนึ่งคือไม่มีชีวิตใครน่าอิจฉาเลยครับทุกคนต่อให้สำเร็จเคยคว้าเหรียญเคยคว้าถ้วยรางวัลเคยประสบสำเร็จในแง่ตัวเงินเคยได้รับชื่อเสียงอย่างยิ่งใหญ่ทุกคนล้วนพูดแง่มุมบาดเจ็บทุกทรมานก่อนหน้านี้ผมเห็นหนังสือเล่มนึงคือปรัชญาชีวิตของคาร์ลยิปรานครับเคยอ่านใช่ไหมครับมีประโยคนึงในหมวดของการทำงานและความสำเร็จเนี่ยเขาบอกว่าต่อให้ขึ้นถึงยอดเขาเท่านั้นแหละถึงได้เริ่มปีนก่อนหน้านี้ผมอ่านผมไม่เข้าใจเลยครับทำไมวะแบบขึ้นสู่ยอดเขาได้เมื่อไหร่ล่ะน่าถึงเริ่มปีนเพิ่งมาเข้าใจในวันที่ผมพิมพ์หนังสือออกมาพี่ต้าบอกโหตั้งเป้าไว้300เล่มในวงการสิ่งพิมพ์เขาจะพิมพ์1ครั้งเนี่ยประมาณ3,000เล่มเราก็เคยฝันว่าแบบ
โหวันนึงนะถ้าเราพิมพ์หนังสือแล้วพิมพ์ครั้งที่2อ่ะแบบคงต้องยิ่งใหญ่แน่ๆเลยขายครั้งแรกหมดต้องดีใจแน่ๆเลยวันที่ผมได้รับโทรศัพท์จากสำนักพิมพ์ว่าใบพัดการรอสุดท้ายกำลังจะพิมพ์ครั้งที่40มันก็ดีใจนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมเข้าใจแล้วแหละว่าการขึ้นสู่ยอดเขาถึงเพิ่งได้เริ่มปีนเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อก่อนผมเป็นนักเลงคีย์บอร์ดผมก็อย่างที่พี่ตาเล่าเลยว่าเวลาเราจะแซววิพากษ์วิจารณ์โลกกลด่าโลกแล้วก็สามารถพ่นออกไปได้แบบไม่รับผิดชอบแต่วันนึงพองานของเรากระจายไปทั่วๆแล้วไปอ่านเจอคอมเมนต์ที่แบบไม่ยุติธรรมกับเราคุณยังไม่ได้อ่านหนังสือเราเลยคุณยังไม่เข้าใจเราอย่างดีพอเลยคุณวิจารณ์เราเหรอโอ้โหสู้กลับไปแบบเขียนหนังสือแล้วขาย10ปีไม่มีใครซื้อแล้วไม่หมดดีกว่าเจ็บน้อยกว่าไม่ต้องเสียพลังงานในการสร้างงานเพราะว่าเวลาจะเขียนงานสักชิ้นนึงเราควรจะมีความรู้สึกรักคนอ่านอยากเล่าเรื่องแนวนี้กับผู้คนแต่วันนึงที่ประโยคบางประโยคที่แบบโอ้โหทำร้ายเราได้ขนาดนี้ไม่รู้จักกันเลยนะแค่แบบเขียนด่าได้มันก็เสียกำลังใจแบบอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมคนมีชื่อเสียงคนคว้าแชมป์คนได้ถ้วยรางวัลทำไมถึงมีแง่มุมบางอย่างเราเข้าใจเลยว่าภูเขาที่ไม่มียอดมันเป็นยังไงแล้วก็ after ของการอยู่บนลู่ทางของการขึ้นสู่ความสำเร็จเนี่ยมันมีรสชาติมันมีน้ำตามันมีความสำเร็จมันมีเสียงหัวเราะอย่างนี้นี่เองครับค่ะขอบคุณค่ะขออีกคำถามนะคะอ้าวใครยกก่อนพิงตัดสินเดี๋ยวโอ้โหน้องถามไปแล้วนี่ครับออกข้างๆแกถามไปแล้วแกอดแล้วล่ะถือว่าใช้สิทธิ์ไปแล้วนะข้างบนเนี่ยเขายกพร้อมกันถามยิงฉุบกันไอ้น้องยิงฉุบกันถามยิงฉุบเรายิงฉุบกันใครได้แค่คนเดียวยิงฉุบกันปึ๊บปึ้งอ้าวแพ้ไปอ้าวมึงเอาคุณนะครับนั่นแหละโอ้เป็นการจัดคิวที่น่ารักมากครับก็อยากจะถามพี่ๆนะครับว่าจุดเริ่มต้นของการที่เราจะออกจากกรอบผมว่าทุกคนคงมีไอเดียมีความฝันนะแต่ว่าด้วยความที่ผมเพิ่งจบใหม่ตอนนี้ก็เป็นพนักงานเงินเดือนคือจะมองว่าถ้าเราจะออกไปตอนนี้คือทุกอย่างมันมั่นคงใช่ไหมครับเงินเดือนโบนัสทุกอย่างก็คิดว่าเก็บเงินถึงจุดหนึ่งออกไปทำตามฝันก็ได้แต่คืออยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นนะครับที่เราออกจากกรอบตรงนั้นมาเลือกที่จะทำตามฝันของเราอ่ะเราทำยังไงเหมือนว่าถ้าสมมติตอนนี้ผมลาออกจากงานเนี่ยผมอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของการสร้างมูลค่าของการเป็นคนตกงานอ่ะมันต้องทำยังไงครับประมาณนี้ครับถามใครเอาใครอยากถามถามทุกคนนะครับเรื่องการลาออกให้เขาตอบดีกว่าไหมใช่ไหมเขาเขียนหนังสือมาใช่ใช่ใบพัดลองดูสิครับไม่มีตัวแทนออกมาปล่อยไม่มีตัวแทนจากกรมการจัดหางานอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับผมจะโดนเพ่งเล็งก่อนผมจะออกเนี่ยผมทำงานอยู่ในระบบประมาณ5 ปีซึ่ง5 ปีนะผมทำงานอย่างหนักหน่วงผมมีเงินเก็บ700,000 บาทพร้อมทั้งผมมีไปหาความรู้เรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดผมอยู่บ้านเฉยๆผมสามารถมีรายได้0 บาทได้กี่เดือนคือต้องถามตัวคุณเองก่อนว่าถ้ามองแค่ว่าเฮ้ยอยากลาออกไปทำตามฝันแล้วเนี่ยคือเวลาเราอยู่บ้านแล้วเราไม่แคร์เรื่องการหารายได้เนี่ยแต่รายจ่ายมันไม่จะดีกับเราครับไม่ใช่ว่าบอกทุกวันนี้นะกินเจไม่เคยเจแตกเลยช่วยลดค่าของชีพให้หน่อยได้ไหมนะมันไม่ลดค่าของชีพให้เราแน่นอนครับผมรู้สึกเลยว่าผมก็อุดช่องโหว่เนี่ยผมควรจะมีผมออกไปเขียนหนังสือผมคนเขียนหนังสือช้า6 เดือนกว่าจะเขียนได้เข้าโปรเซสการพิมพ์อีก2 เดือนกว่าสำนักพิมพ์จะจ่ายเงินให้ผมอีก3 เดือนนั่นแปลว่าผมไม่มีรายได้แบบคือถ้าจะมีรายได้0 บาทเกือบ1 ปีอ่ะคุณอยู่ได้หรือเปล่านี่คือเรื่องปากท้องแบบนี่คือเรื่องแบบรูปธรรมที่สุดในแง่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องการยอมรับในการตกงานของเราคือคุณอยู่เลี้ยงปากท้องได้หรือเปล่าถ้าคุณสามารถเกาะพ่อแม่กินได้เป็นเวลาแบบนั้นโอเคอาจจะสามารถมีทุนรอนสำหรับการจะไปสร้างงานบางอย่างที่คุณมีความเชื่อมั่นก็ผมรู้สึกว่าคุณต้องเชื่อมั่นว่าคุณออกตกงานเนี่ยคุณต้องตกงานแบบมีวัตถุประสงค์อะว่าจะไปสร้างบางอย่างที่ยิ่งใหญ่เพียงพอแล้วแต่ว่าคุณไม่พร้อมจะเอาเวลาคุณเนี่ยไปขายให้กับบริษัทคุณอยากเอาเวลาที่คุณเอาไปขายบริษัทมาทุ่มเทงานของคุณผมว่าตรงนั้นสำคัญมากกว่าคือถ้าออกไปอย่างไม่มีจุดหมายเนี่ยมันเหมือนกับกระโดดลงจากเครื่องบินแล้วแบบเอ้ยมั่นใจเลยทะเลาะทะลักกระโดดไปโดยที่ยังไม่มีร่มชูชีพครับผมรู้สึกว่าเตรียมร่มชูชีพก่อนระดับหนึ่งแล้วรู้ว่ากำลังจะกระโดดไปที่ไหนครับอันนั้นเป็นจุดสำคัญอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าวัยเยาวชนนี่ส่วนใหญ่จะใจร้อนแล้วก็มองเห็นความสำเร็จว่าเป็นเรื่องที่กระโดดคว้าปุ๊บก็ได้เลยเหมือนในเกมในตู้เกมซึ่งบางครั้งมันก็ไม่จริงอ้าวต้ามีอะไรผมมีประสบการณ์ตรงครับ
พราะว่าผมสอนหนังสือมา7ปีครับก็เงินเดือนครูจริงๆไม่ได้เยอะมากแต่งานละเอียดมากตั้งแต่สอนเด็กประถมแล้วก็ทำมาเนี่ยขอถ้าตอบคำถามก็คืออยากจะให้ทำคู่กันครับหางานหลักไว้หนึ่งอย่างตอนนั้นที่ผมมาสอนหนังสือเนี่ยก็ออกอัลบั้มแล้วทำหนุกๆสนุกสนุกตอนนั้นมองว่าทำอาชีพสอนหนังสือครูเป็นอันดับหนึ่งแล้วงานอดิเรกเป็นเล่นดนตรีพอตอนหลังเริ่มมีชื่อเสียงมากถึงขั้นที่ว่าพอจบบ่ายสามโมงเย็นฝากเด็กทำเวรแป๊บหนึ่งนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเล่นแคมปัสทัวร์จะมีมอเตอร์ไซค์ประจำแล้วกลับมาส่งใหม่แล้วก็เด็กก็ทำเวรยังทำอยู่เราก็ทำตอนหลังเริ่มต้องขอลาอาจารย์งานเริ่มเยอะขึ้นเริ่มต้องขอสลับเวรอาจารย์จนตอนหลังรู้สึกว่าตัดสินใจอยู่ตั้งนานไม่ได้อยากออกจากอาชีพครูเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะกลัวความรู้สึกนี้คือความรู้สึกว่างเปล่าไร้คุณค่ามันมากกว่าไม่มีเงินเดือนกินมันคือพรุ่งนี้ไม่รู้จะทำอะไรเดินไปก็เลยตัดสินใจว่าอันเนี้ยมั่นคงแล้วต่อให้ออกไปเล่นดนตรีตอนกลางคืนจะไม่มีงานอีกหน่อยอัลบั้มอาจจะดับแต่ไม่สนแล้วตอนนั้นก็คือมั่นใจแล้วว่ามีงานต่อเนื่องแน่นอนภายในปีหนึ่งผมก็ตั้งเป้าว่าปีนี้อย่างน้อยถ้าออกจากงานแล้วเกิดแป๊กจริงๆอ่ะก็อยู่ในช่วงเวลาปีหนึ่งแต่ถ้าตอบจริงๆก็คือขอแนะนำว่าให้ทำไปคู่กันครับแต่ว่าหางานหลักสักหนึ่งอันฮะแล้วก็มีเวลาเพื่อที่จะใช้ลองงานที่เราแบบอาจจะมีงานอื่นที่เราชอบเมื่อมันมั่นคงแล้วเราค่อยออกมาก็ได้ครับคำแนะนำค่ะจากผู้บริหารสองท่านนี้มีความเป็นน่าจะมีความเป็นอาร์ติสต์สูงมากแต่เมื่อเทียบกับผมแล้วผมสูงกว่านะ ผมออกจากงานตอนผมตั้งบริษัทตอนอายุ26ผมออกมาโดยที่ผมไม่ได้คิดแบบสองท่านนี้เลยนะผมแค่กูอยากทำอันเนี้ยแล้วใช้นโยบายแบบพระนเรศวรหรือพระเจ้าตากนะทุบหม้อข้าวหม้อแกงแล้วก็ออกมาเลยไม่ได้คิดว่าจะมีเงินเลี้ยงชีพต่อไปได้กี่เดือนกี่วันไม่คิดเลยออกมาคือตอนที่ผมเริ่มต้นเนี่ยคือมันไม่มีธุรกิจนี้ในประเทศไทยคือยังไม่รู้เลยว่าเรียกอาชีพบ้านนี้ว่าอะไรออกเลยแล้วตั้งหน้าตั้งตาทำมันจนถึงวันนี้ติดมากคือไม่ได้แล้วไม่รู้ด้วยนะว่ารายได้จะได้ยังไงอะไรเท่าไหร่คือผมเพิ่งรู้ว่าแบบโอ้โหโคตรอาร์ติสต์คือตามความฝันอย่างเดียวแค่มีประโยคเดียวที่ผมรู้สึกคือผมอยากทำงานนี้แล้วผมก็ออกมาแล้วผมก็ทำเลยแล้วอยู่กับมันบังเอิญชอบมันมากรักมันมากทุกวันนี้มาทำงานเช้าเหมือนเดิมทุกวัน8โมงกว่าต้องถึงออฟฟิศทุ่มกว่า2ทุ่มถึงจะออกจากออฟฟิศทำแบบนี้ทุกวันโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันน่าเบื่อเลยคือเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะแล้วคุณทุ่มเทมันความสำเร็จเมื่อกี้ถามเรื่องความสำเร็จผมบอกเลยนะครับว่าความสำเร็จเราไม่ได้เป็นคนกำหนดนะครับคนอื่นเป็นคนบอกเราวันนี้เนี่ยถามมีคนหลายๆคนบอกว่าเอ้ยคุณสำเร็จผมบอกว่าถ้าเทียบกับคนที่เขาทำธุรกิจยาวนานมาผมทำธุรกิจมา20กว่าปีเกือบจะ30ปีแล้วเนี่ยโอ้โหกระจอกมากเมื่อเทียบกับคนอื่นที่เขาใหญ่กว่าเขาใช้5ปีสำเร็จผมใช้ทั้ง20กว่าปีผมจะเรียกว่าสำเร็จหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ความสำเร็จมันอยู่ที่คนอื่นบอกเราไม่ใช่เราบอกตัวเองเราอาจจะบอกว่าสำหรับผมอย่างที่ก็กลับมาเรื่องเดิมก็คือสเต็ปสั้นๆเล็กๆของเราเนี่ยผมอาจจะเรียกว่าสำเร็จแต่ถามว่าวันนี้ผมสำเร็จแล้วหรือยังบางคนนะครับรีเฟอร์ชื่อก็ได้คุณมานิชัยวันเจ้าของไทยประกันชีวิตเนี่ยเศรษฐีอันดับ7ของประเทศไทยเนี่ยไม่ยอมออกหนังสือชีวประวัติตัวเองเพราะไม่กล้าบอกว่าเพราะเขารู้สึกว่าถ้าออกหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันคือหนังสือที่จะบอกเล่าถึงความสำเร็จแต่วันนี้ท่านอายุ80กว่านะครับแล้วเป็นเศรษฐีอันดับ7ของประเทศไม่กล้าออกหนังสือเพราะยังไม่ได้บอกเพราะไม่กล้าบอกว่าฉันสำเร็จทั้งที่รวยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะครับว่าชีวิตหลังความสำเร็จเนี่ยสำหรับผมคือผมยังไม่รู้ว่า
ณวันนี้ผมสำเร็จแล้วหรือยังเพราะว่าพรุ่งนี้มันอาจจะเฟลก็ได้นั่นคือผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่คำจะไรคำว่าสำเร็จเนี่ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันขอบคุณค่ะเอาพี่พิงค์คะหลังความสำเร็จอันสุดยอดของพี่เนี่ยแล้วพี่ดำเนินชีวิตยังไงคะผมขอไม่ตอบได้ไหมทุกคนตอบคมหมดเลยอะแบบคือผมแบบโหเจอพี่เมฆนี่แบบว่าเนาะชีวิตหลังความสำเร็จเจอคนนั้นแบบว่าวัดอะไรตกงานอย่างมีวัตถุประสงค์เจอต้าแนะนำให้ทำทุกอย่างควบคู่กันไปเอาให้เราคุยกันเรื่องชีวิตหลังความตายแล้วกันเออของพี่ไม่มีของเนี่ยเนี่ยสามท่านเนี่ยผมว่าคุณเอาไปตอบเองได้เลยนะครับเนียนมากเนียนมากนะครับสามท่านเนี่ยเชื่อผมคุณไปใช้ชีวิตได้เลยครับขออีกหนึ่งคำถามเท่านั้นของรางวัลหมดแล้วพี่ท่านผมขอใช้สิทธิ์ได้ไหมน้องคนนั้นนะไอ้ที่มันยกไปแล้วอ่ะอ้าวเออทำไมอ่ะยกไปแล้วอ๋อยังไม่ได้ถามใช่ใช่ได้เลยคนไหนคนไหนนั่นน่ะน้องที่ยกนั่นน่ะครับผมเชิญครับเชิญค่ะอุ้ยชอบเป็นคนวิ่งไม่มันวิ่งตายเลยนั่นน่ะแล้วเจ้าตัวเขารู้เปล่าว่าคนไหนสวัสดีค่ะที่จริงหนูยกตั้งแต่คุณจิ๋งพูดครั้งแรกเป็นคนแรกด้วยค่ะโอ้ยอยู่ทุกคนโอเคค่ะคือสงสัยตั้งแต่คุณพิงเริ่มพูดอะค่ะว่าเห็นคุณพิงบอกว่าคนเราเนี่ยต้องจับจุดให้เจอใช่ไหมคะว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็ไปต่อยอดตรงนั้นซึ่งโดยส่วนตัวของหนูเนี่ยคือเป็นคนที่โปรเจกต์ผุดเยอะมากผุดจนพี่ที่บ้านบอกว่าเออมันก็คิดไปงั้นแหละมันไม่กล้าทำมันไม่ทำหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนแบบว่าคือแบบเอ้ยจะทำยังไงเพราะว่าต้นทุนชีวิตคนเราไม่เหมือนกันใช่ไหมคะจนโปรเจกต์ล่าสุดที่คิดกับเพื่อนเนี่ยคือคิดจะลงทุนทางธุรกิจแต่ว่าด้วยตัวเองเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนไปวันๆแล้วก็เก็บเงินนะคะเก็บเงินก็คือเงินนั้นอ่ะคือเราต้องปันส่วนบางส่วนเพื่อมาใช้ชีวิตด้วยแล้วด้วยก่อนหน้านั้นเนี่ยคือพี่ของตัวเองอะค่ะได้ทำธุรกิจแล้วก็ล้มไปแล้วมันทำให้เราแบบล้มจนแบบว่าแกไม่สบายอะค่ะก็เลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าเอ้ยไม่กล้าก้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบหรือว่าตัวเองจับจุดตัวเองไม่ได้ความสามารถตัวเองไม่ได้จนไม่กล้าจะก้าวไปหามันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้หนูมีอีกโปรเจกต์นึงนะคะที่ไม่ใช่โปรเจกต์นี้คือแบบอยากเที่ยวรอบโลกมากจนแบบคือไม่มีเงินพอที่จะเที่ยวอะค่ะคือแรงบันดาลใจของหนูมาจากคุณวรรณสิงห์ค่ะจะบอกว่าหนูชอบมากเพราะว่าเขาได้ทำงานที่ชอบแล้วก็ควบคู่กับสิ่งที่เขาได้อยากรู้อะค่ะหนูเอาเงินทั้งหมดที่เก็บอะค่ะที่ทำงานมาปีนึงอะค่ะไม่ได้ไปซื้อตั๋วเที่ยวนะคะเพราะว่าหนูรู้ว่ามันไม่พอหนูเอาไปเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความสามารถของตัวเองอะค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังผ่อนไม่หมดนะตรงนั้นตอนนี้คือเป้าหมายสูงสุดคือเพราะว่าจบบริหารอยากทำอะไรก็ได้ที่สามารถนำสินค้าของไทยเนี่ยส่งออกไปต่างประเทศแต่หนูไม่มีเงินทุนเลยคือมีนิดเดียวอะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะโปรเจกต์นี้เนี่ยมันจะสำเร็จยังไงเดี๋ยวนะน้องนะเดี๋ยวมันจะยาวไปพี่อยากถามว่าน้องอยากถามหรืออยากระบายคืออยากถามค่ะเพราะว่าตอนแรกคือที่คุณพิงบอกว่าเอ๊ะถ้าคนเรามันมีความสามารถคือเราสามารถที่จะแบบว่าต่อยอดจากความสามารถตัวเองเราได้ใช่ไหมตอนนี้ก็คือเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าเรามองตัวเองไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากทราบว่าแล้วจะทำยังไงในเมื่อเรามีความฝันแล้วต้นทุนชีวิตเราไม่เท่ากันแล้วมันจะสำเร็จได้ยังไงแล้วแบบมองเห็นจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้พี่ไม่กล้าตอบจริงพี่กลัวเดี๋ยวบางคำตอบจะไปทำให้น้องแบบว่าตัดสินใจอะไรผิดพลาดเนาะอ๋อไม่ค่ะคือมันเหมือนแค่ว่าเป็นแรงบันดาลใจอะค่ะไหนทำหน้าที่ครูหน่อยลบคำว่าต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันออกก่อนได้ไหมได้ค่ะค่ะตรงนี้อย่าคิดเพราะว่าถามไอ้นี่ดูสิเคยไปแอบนอนในออฟฟิศนะเจ้าของออฟฟิศก็ไม่รู้ตัวไปเป็นกาฝากสังคมอยู่เป็นปีเลยใช่ไหม
ไม่มีห้องให้อาบน้ำมันก็เอาไอ้สายฉีดชำระนั่นแหละอาบน้ำตอนนั้นทำอะไรตอนอันนี้ไม่ได้ตอบคำถามน้องไปนะตอบคำถามพี่จี้ก่อนนะครับชีวิตรันทดมากต้นทุนชีวิตเขาเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงนั้นช่วงวัยหนุ่มนะครับก็คือไม่มีบ้านไม่มีที่พักก็ไปทำงานอยู่กับคุณอิทธิสุนทรวิชัยรัตน์ออฟฟิศอยู่ที่ศูนย์การค้าเมโทรนะครับเป็นตึกแถวเขาพอห้าโมงเย็นงานเลิกปั๊บเนี่ยก็ต้องลงมาเดินข้างล่างแล้วก็คอยมองไปบนออฟฟิศหน้าต่างออฟฟิศว่าพี่อิทเนี่ยปิดออฟฟิศหรือยังปิดไฟหรือยังพอเขาปิดแล้วเนี่ยผมจึงค่อยๆไปไขออฟฟิศมีกุญแจแล้วก็นอนที่ออฟฟิศไม่บอกเขาเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีตังค์นอนออฟฟิศปั๊บอาบน้ำมันไม่มีฝักบัวก็ที่ฉีดก้นนะครับอาบซึ่งผมมาเล่าผมก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองแบบว่าต่ำต้อยอะไรนะผมรู้สึกก็มันก็ไหลแรงดีนะแกลองดูดิ คือขอบคุณครับคือผมอยากจะบอกว่าไอ้คำว่าต้นทุนชีวิตอะจริงๆนะมันลบไปเถอะน้องมันอยู่ที่ว่าเราจะมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงมากกว่าผมนั้นนอนออฟฟิศนะเอาน้ำฉีดตูดอาบน้ำนะสิ่งที่ผมได้รับคือพี่อิดชมผมทุกวันมึงมาทำงานเช้ามากขออนุญาตคือต้องบอกว่าเห็นด้วยกับคำว่าถ้าเราเริ่มต้นจากการเวลาเราพูดคำว่าต้นทุนเนี่ยทุกคนมีต้นทุนไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่ามองมุมไหนบางส่วนใหญ่จะมองคำว่าต้นทุนเนี่ยมักจะมองเป็นตัวเงินผมบอกเลยนะครับว่าอย่างที่เล่าเมื่อกี้ว่าผมโดดออกมาเนี่ยผมใช้เงินหลักหมื่นนะครับในการทำสร้างบริษัทแรกนะฮะทุนของผมคือสมองอย่างเดียวกับร่างกายของเราเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าถามบอกว่าทุกคนมันจะมีวิธีการที่มันจะไปในเส้นทางที่เราอยากไปถ้าเรามองเรื่องเงินทุนเป็นหลักเราจะเริ่มรู้สึกท้อตั้งแต่ต้นแล้วครับผมไม่มีวันที่จะมาถึงวันนี้ถ้าผมมองว่าผมมีเงินคือต้นเรียกว่าต้นทุนเรียกว่าทุนที่ผมมีเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้ผมจะไม่มีทางมีวันนี้ได้เลยแต่วิธีคิดของผมก็คือเราลองหามองหาอะไรสิ่งที่มันไม่จำเป็นต้องใช้ทุนเยอะแต่ใช้สมองเยอะถ้าผมเริ่มต้นธุรกิจด้วยการผมอยากจะสร้างโรงงานเพื่อผลิตสินค้าผมจะไม่มีวันมาถึงวันนี้ได้เลยเพราะเราคำนวณได้ว่าก็เรามีเงินอยู่แค่นี้จะทำโรงงานได้ยังไงแต่ถ้าคุณซิกแซกไปกับวิธีการคิดของคุณเองว่าในเมื่อเรามีเงินทุนจำกัดเราก็หาวิธีการที่จะทำธุรกิจที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนเยอะแยะบังเอิญไปพูดไอ้อายุน้อยร้อยล้านคือผมไม่ได้เป็นคนอายุน้อยร้อยล้านในวงนั้นแต่ไปเป็นเขาเรียกว่าSML เป็นตัว L ที่จะมาเล่าสู่ประสบการณ์ผมนั่งฟังคนที่เขาสร้างธุรกิจจาก Facebook จากเอาผลิตภัณฑ์ที่เอาของคนอื่นมาขายแล้วสร้างผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองจากเงินทุนหลักพันนะครับวันนี้เขาขาย200ล้านแล้วเขาเตรียมวันนี้เขากำลังอีกสเต็ปหนึ่งเขากำลังจะส่งออกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นวิธีการคิดว่าเราจะหาวิธียังไงที่เงินทุนที่จำกัดของเราเนี่ยมาค่อยๆสร้างทีละนิดอย่ามองอย่างที่ผมเรียนว่าอย่ามองว่าเราจะส่งออกก่อนเอาใกล้ๆตัวก่อนใช้ Facebook ต้นทุนคงมีค่าอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวไม่ได้มีอะไรเลยสินค้าเอามาของคนอื่นเอามาแล้วลองขายแล้วสะสมทุนแล้ววันนึงคุณก็จะมีทุนแล้วก็จะส่งออกได้เพราะฉะนั้นผมว่ามันอยู่ที่วิธีการคิดใช้อย่างที่ผมบอกว่าผมใช้ทุนของผมคือใช้สมองเยอะที่สุดผมก็เชื่อว่าอย่างพี่ทิงก็ใช้สมองเยอะผมว่านั่งอยู่ตรงเนี้ยทุกคนใช้สมองเยอะมากกว่าเงินทุนด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเข้าท็อปิกเลยครับว้าวในที่นี้ก็คงเรื่องของครีเอทีฟเพราะฉะนั้นเราใช้ต้นทุนที่ดีที่สุดในที่ไม่ต้องจ่ายตังค์ตัวเราเองก็คือสมองมากที่สุดแล้วคุณจะพบกับความสำเร็จนั่นเองครับขอบคุณค่ะความจริง
ครงการว้าวโปรเจกต์ของเราเนี่ยก็คือโครงการรับสมัครคนที่อยากตกงานอยากจะมาพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติทัศนวิสัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราก็มีรางวัลให้มีการลงทุนสร้างให้ปรากฏเป็นจริงขึ้นมาแล้วก็เป็นการปูทางก้าวที่หนึ่งสำหรับมืออาชีพในอนาคตด้วยซึ่งใครๆก็ต้องการโอกาสอย่างนี้ทั้งนั้นนะคะแล้วโอกาสที่มาเนี่ยบางครั้งคนอื่นก็ให้มาบางครั้งก็ต้องดิ้นรนเอาเองอันนี้มันไม่มีคำตอบที่เป็นสูตรสำเร็จหรอกค่ะสำหรับตัวดิฉันเองนะคะจะสอนลูกเสมอลูก2คนใช่ไหมแทนไทยวรรณสิงห์ประเสริฐกุลตั้งแต่เด็กเลยบอกว่าเฮ้ยไม่มีต้นทุนที่เป็นทรัพย์สินให้นะแต่ต้นทุนเรื่องการศึกษาเนี่ยไม่อั้นนะอยากทำอะไรทำไปเลยอยากเรียนอะไรทำเรียนไปเลยแต่ขอให้รักจริงแล้วขอให้เอาจริงกับมันซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คงวัดความสำเร็จกันเป็นเงินไม่ได้เลยอ่ะแต่ว่าทั้งสองคนก็เขาก็ประสบความสุขและสำเร็จในวิถีของเขาเองอย่างคุณแทนไทยเนี่ยนะถ้าจะวัดรายได้แล้วก็ศูนย์บาทแต่ตอนนี้เขาเรียนปริญญาเอกอยู่แล้ววิชาที่เขาเรียนก็เอาไปรับจ้างบริษัทอะไรที่อุตสาหกรรมใหญ่ๆไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะเพราะเขากำลังทำวิจัยเรื่องหิ่งห้อยไอเดียของเขาตะกี้คุยเรื่องหิ่งห้อยใช่ไหมเช่นนี่ต้าก็เป็นแฟนแทนไทยนะเนี่ยฝากหนังสือไปให้ด้วยเช่นเฮ้ยสักวันหนึ่งนี่ความฝันของนักชีวะเราอาจจะเอาสารหรือ DNA ของหิ่งห้อยฉีดเข้าไปตรงที่เป็นจุดสงสัยว่าเป็นก้อนมะเร็งของมนุษย์แล้วให้เดินไปไหนมาไหนเนาะถ้ามันโตขึ้นมันก็เรืองแสงขึ้นเป็นวิธีตรวจมะเร็งแบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่องเหลวไหลไร้สาระในสายตาของเราเนี่ยแต่เป็นโอ้โหไอเดียโคตรเจ๋งว่ะสุดยอดว่ะของนักวิทยาศาสตร์นะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของมุมมองจริงๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลี้ยงลูกมา2คนเนี่ยอะไรความสำเร็จอะไรมันก็ไม่สำคัญเท่ากับpassion นะฮะแต่กี้เราพูดกันแล้วจะเรียกว่าบ้างานบ้าโปรเจกต์บ้าวิชาการอะไรก็ตามแต่ความสุขมันเปล่งออกมาจากภายในนะคะโดยไม่ต้องรอวัดผลที่ไหนเลยซึ่งตรงนี้ทั้งเท่าที่ติดตามสังเกตมานะมันเป็นทั้งสองคนค่ะคือไม่ได้สนใจเลยว่าโลกข้างนอกจะว่าไงวิจารณ์ยังไงเอ้ยทำไมใส่แต่รองเท้าแตะเดินลากไปลากมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สนใจเลยแต่เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำซึ่งเราเป็นแม่จะบ่นมันทำไมใช่ไหมในเมื่อนี่แหละคือยอดปรารถนาของทุกคนแล้วความสุขนั้นขอรับรองเลยว่าไม่ได้วัดกันด้วยมาตรฐานสังคมใดๆนะคะก็อยากจะให้น้องลองคิดดูว่าเราต้องการอะไรกันแน่เรามีความสุขกับอะไรกันแน่หลายๆคนที่เคยมาเสนอผลงานมาช่วยมิวเซียมสยามทำนะฮะบางอย่างน่าทึ่งมากเลยเช่นสอนเย็บตุ๊กตาอย่างเงี้ยมันเป็นช่างเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยเหลือเกินแต่ว่านี่เขากำลังเสนอเดี๋ยวไปกิจกรรมรับไว้ด้วยนะคะก็คือว่าสอนเย็บตุ๊กตาชื่อ Happy Doll แล้วก็เขาจะสอนเอาอุปกรณ์มาแล้วก็ให้คุณทำตัวหนึ่งสำหรับตัวคุณเองคุณต้องแฮปปี้กลับบ้านด้วยอีกตัวหนึ่งเขาจะขอไปบริจาคให้เด็กกำพร้าบ้างโรงเรียนสอนคนตาบอดบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นความฝันเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่เชื่อไหมว่าน้องคนนี้เขาก็ทำงานแบบเนี้ยตะเวนไปทั่วตามงานที่มีกิจกรรมสังคมต่างๆนะโดยที่เขาไม่ได้ถามเลยว่าผลตอบแทนมันจะเป็นเงินหรือไม่แต่เขาก็อยู่ได้จริงๆนะก็มีจะให้ถามอีกไหมคำถามที่ส่งให้มันไม่เกี่ยวนี่นะมันไม่เกี่ยวนี่นะอันนี้เป็นคำถามเทคนิคมากเลยขอผ่านนะฮะน้องๆที่คิดจะประกวดผลงานว้าวโปรเจกต์อย่าลืมหยิบอันนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็เดทไลน์วันไหน10เดือนกันยานะฮะลองรับสมองความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยขอขอบคุณคนที่ยอมนั่งกับพื้น
เฮ้ยมีของให้เขาไหมเนี่ยนับดูสิมีประชากรเท่าไหร่แจกเร็วเนี่ยสาวๆทั้งนั้นเลยยอมนั่งกับพื้นมาดูพี่ต้าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพูดใหม่อะไรอ๋อดูพี่พิงด้วยดูลุงพิงค่ะก็ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาช่วยกันระดมสมองช่วยกันปลุกปั่นยุยงพวกเด็กๆให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็สู่ปฏิบัติการต่อไปทีนี้ก็ขอมอบของที่ระลึกให้ท่านวิทยากรทั้ง4โดยผู้อำนวยการของเราผอ.ราเมศพรมเย็นขอเชิญผอ.ค่ะที่พูดกันในวันนี้นะเราจะไปเรียบเรียงให้ดีแล้วก็ทำเป็นหนังสือนะคะ เพื่อจะแจกจ่ายต่อไปค่ะขอค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะต้าพาราดอกมีคอนเสิร์ตปิดท้ายเนี่ยน้องใบพัดค่ะขอเชิญคุณเมฆขอเชิญคุณพิงค์ลำเพลินขอถ่ายรูปร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง